เมื่อวันอังคารที่1ตุลาคม2567มีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่16สมัยสามาประจําปีครั้งที่1โดยก่อนเปิดการประชุมได้เปิดให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใดซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาขอปรึกษาหารือรวม12คนอาทินายชานรงพรุงโรดเรื่องกลุ่มปอบางกับการเข้าถึงสวัสดิการโดยเห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการจํานวน4ี9ล0 0 0คนแต่ผู้มีบัตรประจําตัวคนพิการมีเพียงจนนนวน15,79ค ทำให้คนพิการจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้เนื่องจากการเดินทางไปทำบัตรประจำตัวคนพิการค่อนข้างยากลำบากจึงควรมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอช่วยอำนวยความสะดวกโดยการทำบัตรที่บ้านผู้พิการพร้อมเสนอแนะให้ปรับระดับผลการประเมินความพิการจาก5ระดับหรือเพียง2ระดับคือพิการหรือไม่พิการสอดคล้องกับข้อหาดือของนายมังกรศรีเจริญกูลเรื่องบัตรคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ขั้นตอนที่6กํำหนดให้ผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวต้องไปแสดงตัวตนและยื่นเอกสารยังหน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้แต่โดยข้อเท็จจริงคือคนพิการจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและไม่มีผู้พาไปแสดงตัวตนและยื่นเอกสารยังหน่วยรับลงทะเบียนทําให้ไม่ได้รับเงินจากบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงของให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และที่พดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดนายนรเสศปัชยกรเรื่องธนาคารหักเงินกู้จากผู้มีสิทธิ์รับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ10,000บาทเนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ1 0,000บาทและได้ถูกธนาคารของรัฐแห่งหนึ่งระงับสิทธิในการเบิกถอนเงินทั้งหมดเพื่อนําเงินไปหักชําระหนี้เงินกู้ให้กับธนาคารที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศห้ามเจ้าหนี้นอกระบบยึดเงินที่ประชาชนได้รับจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ1 0,000บาทเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและใช้ในการกระตุ้นเศรษฐิจ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจจึงของให้รัฐบาลกำกับดูแลธนาคารไม่ให้มีการยึดเงินของประชาชนที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ10,000บาทในาใยชัยยงมณีรุ่งสกุลเรื่องปัญหาย,ยาเสพติดสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกร,กร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกร,กรในพื้นที่ค่าสมุทรสถิมพระจังหวัดสงขลาประกอบด้วยพื้นที่อำเภอสถิงพระอำเภอกระแสศิ์อำเภอร,ระ,รระออรรโนดและอำเภอสิงหนนครและเกษตรกร,กรชาวสวนปาล์ม ส่วนผล,ลไม้สวนมะพร้าวสวนกล้วยและส่วนอื่นๆในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกผู้ติดยาเสพติดขโมยทรัพย์สินและผลผลิตทางการเกษตรโดยเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวได้แก้ไขปัญหาโดยจัดเวรยามเฝ้าผลผลิตทางการเกษตรของตนส่งผลให้เกษตรกรบางรายถูกดำเนินคดีเพราะไปทำร้ายผู้ที่เข้ามาขโมยผลผลิตทางการเกษตรและมีเกษตรกรหลายคนถูกขโมยทำร้ายร่างกายจึงขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายปราบปราม ตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงระดับหมู่บ้านชุมชนได้ร่วมมือกันรปราบปรามและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังนาวาตีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณเรื่องการเตรียมการตั้งรับน้ำท่วมภาคกลางเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มเจ้าพยาในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มมากขึ้นโดยปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพยาได้ระบ,บายออกมาเกินกว่าความสามารถในการรับน้ำของพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ หากภาครัฐไม่มีการเตรียมการตั้งรับที่ดีอาจทําให้พื้นที่ภาคกลางซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครต้องประสบกับปัญหาน้าท่วมรัฐบาลจึงควรมีมาตรการป้องกันน้าท่วมด้วยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือการเตรียมการตั้งรับมวลน้ําดังกล่าวโดยควรกําหนดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญภัยพิบัติอุทกภัยไปการล่วงหน้าควรใช้นวัตกรรมใหม่ๆเช่นการใช้กําแพงกั้นน้ําที่ทําด้วยยางแทนวิธีการวางกระสอบทรายจึงขอให้นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือเพื่อเตรียมการตั้งรับน้ำท่วมภาคกลางโดยเร็วจากนั้นเข้าสู่วาระการพิจารณาเลือกกรรมาการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน3คนโดยมีสมาชิกวุฒิสภาได้รับการเสนอชื่อจำนวน8คนประกอบด้วย 1. ว่าวที่พันตีกรพฤลุงหิรันวัฒน์ 2. นายเกียรติชัยไมตรีวงศ์ 3. สาสัตาจารย์ชานรงพร์พรุ่งโรดน์ 4. นายมังกรศรีเจริญกูล 5. คนตํารวจโทยุทธนาไทยพักดี6นายวุฒิชาติกาลยานมิตร7นายสรชาติวิชยสุวรรณพรมและ8นายสุธนก้าการขายโดยผู้ได้รับการเลือกเปก็นกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภา,าจานวนสาคนได้แก่1นายวุฒิชาติกาลยานมิตร2คนตํารวจโทยุทธนาไทยพักดีและ3นายสุธนก้าการขาย นอกจากนี้ที่ประชุมวุฒิสภาย,ยังได้พิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2 5 6 6โดยมีว่าที่ร้อยตำรวจตีอาภัสสุขานันเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรเป็นผู้ถแถลงและชี้แจงโดยที่ประชุมรับทราบรายงานฉบับดังกล่าว